มาสูเบรกที่2ครับกับการอัดยาแรงกันต่อกับผมจ้าทีมาก,การชนะเพรินครับนี่คือรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง blue sky channel เท่านั้นเดี๋ยวก่อนผมต้องหาปากกาก่อนนะครับบางทีผู้ประกาศการเป็นผู้ประกาศเนี่ยผมบางทีก็เป็นโรคจิตเล็กๆนะฮะคือปากกาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เขียนอะไรหรอกแต่มันต้องถือไว้ไม่รู้เป็นอะไรนะเวลาไม่ถือปากกามันจะรู้สึกว่า มันจะรู้สึกว่าจัดรายการไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะผมก็เลยเป็นคนติดปากกานะครับต้องพกปากกาติดตัวตลอดนะฮะเอา S M S ยังคงส่งเข้ามาได้ครับล่าสุดฟ้าทลายโจรถ้าบอกว่านั้นคือเอาเข้าสภายังไงต่อเอ่ยอะไรละ่ะถ้าบอกว่านั้นคือเอาเข้าสภาคนเห็นแก่เงินคบกันได้ไม่นานอันนี้คนละอันแลวนะฮะเอาลองส่งเข้ามาเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับทั้ง4 6 4 2 1 2 3ข้อความละ3าบาทสวัสดีคนบางสะพานด้วยนะครับ อยากให้สารเอาเรื่องกับผู้หญิงที่ด่าศาร9ตลาดพลูนะครับอ๋อน่าจะเป็นคลิปของอผู้หญิงเสื้อแดงคนหนึ่งใช่ไหมครับโอ้โหอพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมอยาการ้องเรียนเลยนะฮะผมอยากร้องเรียนไปว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่เชียร์เสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ใส่เสื้อสีอะไรหรือว่าอะไรผมพูดตรงนี้เนี่ยนะครับผมพูดว่าสีเสื้อเนี่ย ก็อย่ามาหาว่าผมเป็นพวกที่ยุยงให้เกิดความแตกแยกมันมีอยู่ในประเทศไทยจริงๆนะเราอย่าทำตัวโลกสวยแล้วก็เวลาพูดอะไรก็ต้องพูดเหมือนกับว่าเราควรที่จะสร้างความสามัคคีกันไว้อย่าไปแบ่งสีเสื้อหรือว่าอะไรออผมไม่ใช่คนโลกสวยแบบนั้นนะครับในเมื่อมันมีสีเสื้ออยู่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้ใหนําเสนอความจริงไปยังสีเสื้อทุกสีให้ได้แต่ไม่ได้ปฏิเสธความจริงว่าสีเสื้อจะต้องไม่มีอยู่ในโลกนี้หรือว่าอะไร เข้าใจว่ามันคืออุรมคติที่สวยงามถ้าไม่มีได้มันจะดีครับแต่ในตอนนี้มันมีอยู่นะครับแล้วเราจะทํายังไงให้มันหายไปนะครับเราก็ต้องพูดทั้งสองฝักสองฝ,าองฝา่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามเวลาออกมาวิจารณ์ถ่ายคลิปแล้วก็เอาออกมาปล่อยตามโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าการกระทำอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไร้คุณค่านะครับ และที่สําคัญนั้นาการกระทําแบบนี้นั้นเป็นการกระทําที่ดูถูกแม้กระทั่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตัวเองผมพูดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับใครก็ตามที่อยู่ฝั่งเดียวกับท่านเมื่อดูแล้วอาจจะรู้สึกสะใจนะครับใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับท่านเมื่อดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหคนคนนี้ทำไมหยาบคายเหลือเกินไม่เป็นผลดีหรอกครับการออกมาวิจาร์ใครก็ตามไม่ประกอบไปด้วยเหตุผลร้อยเปอร์เซนต์ประกอบไปด้วยอารมณ์ล้วน ประกอบไปด้วยอารมณ์ล้วนๆอย่างเดียวไม่เท่าไหร่วิธีการในการนําเสนออารมณ์ล้วนๆของท่านยังเต็มไปด้วยความโมโหโทสันและความโมโหโทสันนั้นได้แสดงออกถึงตัวตนเบื้องลึกและจิตใจของท่านว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของท่านนั้นมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราใช้วิถีทางที่ถูกที่ควรวิจารณ์ก็วิจารณ์กันแบบดีด วิจาร์ก็วิจาร์ณกันแบบไพเราะวิจาร์ณก็วิจาร์ณกันแบบคนที่มีการศึกษาพึงจะกระทํากันนะฮะก็ไม่เป็นไรครับทําไปแล้วก็คงไปแก้ไขอดีตไม่ได้ก็หวังว่าอนาคตต่อไปจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะน่าจะห้ามยากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ต่างรมต่างวาระกรรมใครกรรมันก็นแล้วกันเรามาดูกันต่อครับจากเรื่องของร่างพระราชบัญญัติปองดองในเบรกที่ผ่านมา เบรกนี้ช่วงต้นผมจะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเราไปดูครับหัวข้อข่าวนี้คือเทพไทยท้ารัฐด,ดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามเข้าสภาวัดแรงต้านคุณเทพไทยเสนาพงศ์สอส,อสอนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์สายล่อฟ้าของเรานี่แหละครับกล่าวถึงที่ปปชชี้มูลความผิดของคุณยงยุทธวิชัยดิตรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าผิดร้ายแรงในคดีอาวพายว่าแรงกดดันของคุณยงยุทธที่จะให้พ้นจากตําแหน่งนั้นส่วนใหญ่เนี่ย เกิดจากแรงกดดันในพักเพื่อไทยะฮะมันก็มีข่าวออกมาว่าคนที่ออกมากดดันให้คุณยงยุทธนั้นจะต้องลาออกจากตําแหน่งปปอชอชี้มูลแบบนี้แล้วถึงแม้ว่ากฎหมายเนี่ยจะเอื้อให้ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งตอนนี้เลยรอให้ไปถึงสิ้นสุดของคดีความซะก่อนแล้วค่อยรับผิดชอบตามกฎหมายแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้มาจากฝั่งตรงข้ามหรอกนะฮะลองพิจรารณากันดูให้ดีๆครับคุณเทศไทยพยายามชี้ช่องให้เรามองเห็นสิ่งที่สว่างขึ้น สิ่งที่สว่างขึ้นตรงนี้คุณผู้ชมครับคืออะไรสิ่งที่สว่างขึ้นตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่ามามองฝั่งตรงข้ามเลยฮะให้มองพวกเดียวกันเองคนที่อยากได้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงเกรดเอ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 บวก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 นี่นะฮะมีอยู่เยอะมากครับแล้วถามว่าเป็นคนฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับเป็นคนพักพวกฝ่ายเดียวกับท่านทั้งนั้น เป็นคนที่ใส่เสื้อสีเดียวกับท่านทั้งนั้นเป็นคนที่อาศัยอยู่ภายใต้ร่มไม้ชายคาพักการเมืองเดียวกับท่านทั้งนั้นนะครับตำแหน่งนี้คุณเทศไทยบอกว่าเป็นที่หมายปองของใครหลายคนรวมถึงนายจตุพรพรมพันธ์ก็แอบฝันหวานกับตำแหน่งนี้คุณเทศไทยบอกว่าก่อนหน้านี้ทักษิณชิน,ชนวัตรได้เคยเปรยกับนักธุรกิจใหญ่ที่ไปเยี่ยมที่ดูใบเองว่าอยากจะปูนบำเหน็จให้จตุพรเป็นมอทรหนึ่งเพื่อเป็นการประชดประชันผู้คนในสังคมนะฮะ นี่ฮะนี่คือนิสัยของทักษิณชินวัตรครับคุณผู้ชมคุณทักษิณชินวัตรนั้นมีความประสงค์อยู่อย่างเดียวว่าอยากจะประชดคนไทยอยากจะประชดคนไทยก็เลยเอาตําแหน่งตําแหน่งหนึ่งไปมอบให้กับคนคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าถ้ามอบตาแหน่งนี้ให้กับคนคนนี้แล้วคนไทยบางส่วนจะรู้สึกเจ็บปวดมันเป็นการประชดประชันอะไรนะเขาเรียกว่าเสียสีประชดประชันแดกดันถากถาง มาเป็นเซตเลยอยู่ดีๆเนี่ยก็เอาอนาคตของประเทศไปฝากไว้กับใครก็ไม่รู้เพียงเพราะว่านายใหญ่อยากจะประชดประชันควรหรือเปล่าครับนี่คือวิสัยของคนที่หวังดีกับประเทศหรือไม่คุณลองคิดดูเอาเองคะคุณลองคิดดูเอาเองว่าเอาแค่ว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวครอบครัวหนึ่งคุณอยากจะประชดครอบครัวของคุณด้วยการเอาใครก็ไม่รู้คนหนึ่งเข้ามาในบ้าน มาอยู่ร่วมกับเรามอบตําแหน่งให้เขาหรือว่าอะไรก็ตามนั่นใช่วิสัยของคนที่รักประเทศควรจะทําเพื่อประเทศหรือไม่ลองคิดดูนะฮะคุณผู้ชมอลองคิดดูครับตําแหน่งมทหนึ่งหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่ได้ตําแหน่งนี้เพราะว่าคนที่มีอํานาจในการมอบตําแหน่งนี้ให้อยากจะประชดประเทศน่าขำสิ้นดีและน่าสมเพศเวท,เวทนากับการกระทําแบบนั้นสิ้นดีนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับ ก็ยังต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าใครที่ยอมรับใช้ตัวเองแบบถวายหัวก็จะได้รับการปูนบำเหน็จให้อยู่ในตำแหน่งสำคัญต่างๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วยังกล่าวถึงกรณีที่จตุรนฉายแสงคุณจาตุรนนะฮะอดีตรักษาการหัวหน้าพักไทยรักไทยก็เป็นคนออกมาเสนอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเนี่ยคุณเทพไทยก็บอกว่าคุณจาตุรนกำลังทำตัวเป็นตัวแทนด้านความคิดทำตัวเป็นเจ้าของทฤษฎีพักเพื่อไทย พยายามเรียกบทบาททางการเมืองของตัวเองคืนมานะครับคุณเทพไทยก็บอกแล้วฮะว่าถ้าจะเปิดวิสามันจริงๆก็ไม่ต้องปิดสามันเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิด,ปด,ปดทำไมก็ไม่ทราบได้นะฮะและคุณเทพไทยนั้นยังได้แถมทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าอะไรครับพักประชาธิปัตย์และกลุ่มพลังมวลชนที่คัดค้านในเรื่องนี้นั้นไม่ควรอยู่ในความประมาทครับคุณจะต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะคัดค้าน เพราะรัฐบาลเองนั้นเขาพร้อมที่จะยกเรื่องนี้เข้ามาสู่การพิจารณาของสภาอยู่ตลอดเวลาจนกว่าพันธุรวจโททักษินชินวัตรจะได้กลับบ้านอ้าวโอเคครับเอาละฮะ16นาฬิก41นาทีครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับวัฒนาไล่ก่อแก้วรับสมศักดิ์ไม่ได้ก็ลาออกไปเอาทะเลาะก,กันเองอีกแล้วเอามาดูซิคุณวัฒนาเส้งไพรโคศกประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ถแถลงข่าวตอบโต้ ตอบโต้ใครตอบโต้ก่อแก้วพิกุลทองที่ออกมาแสดงท่าทีว่าอยากให้พักนั้นมีการเปลี่ยนตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากคุณสมศักดิ์นั้นประมาณสักสองสาวันที่ผ่านมามีท่าทีที่อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดผมก็บอกแล้วเนี่ยฮะผมก็เคยแสดงความชื่นชมคุณสมศักดิ์ไปแล้วว่าการกระทําของคุณสมศักดิ์ในครั้งนี้ผมชื่นชมครับในสปิริตของคุณในการที่จะออกมาแสดงตนแล้วก็ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความถูกต้อง อาจจะไม่ถูกต้องร้อยเอร์เซนแต่ถูกต้องในแง่ที่ว่าคุณคิดว่าถ้าสมมุติว่าคุณดื้อแพง่งจะพิจารณาวาระสามจะเอาปรองดองเข้าสภาให้ได้สังคมลุกเป็นไฟถอยคนละก้าครับยั้งไว้ก่อนเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรในการเร่งรีบก่อแก้ออกมาดา่านะฮะนี่ฮะคุณสมศักดิ์ครับคุณสมศักดิ์ทำได้ผมรู้สึกว่าทําได้ดีหลังจากที่โดนด่ามาฉ่ําเลยเนี่ยนะฮะโดนด่ามาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดนด่ายับเลย แต่ท่านหาทางลงในช่วงท้ายของสมัยประชุมนี้ได้ดีหวังว่าเปิดสมัยประชุมหน้ามาท่านจะทําหน้าที่ได้อย่างสง่างามแบบช่วงเวลาที่ท่านทํามาเมื่อประมาณสักสองสาวันที่ผ่านมานะครับผมก็ขอให้กําลังใจคุณสมศักดิ์ก็แล้วกันนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณวัฒนาก็ออกมาว่าหากก่อแก้วไม่สามารถที่จะยอมรับมติพักและยังออกมาวิพากวิจารณการทํางานของประธานสภาก็พิจารณาตัวเองซะ เพราะตำแหน่งของสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยมีคนอยากจะเลื่อนขึ้นมาเป็นเต็มไปหมดเลยส่วนจะคือถึงขั้นต้องลงโทษประธานสภาหรือไม่นั้นตนไม่ทราบนะฮะเพราะต้องให้พรรคเป็นผู้พิจารณาในเรื่องนี้เองนะครับคุณก่อแก้วก็ออกมาโดนซัดนะก็คุณก่อแก้วผมเข้าใจครับคุณก่อแก้วนั้นเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะออกมาพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของมวลชนคนเสื้อแดงในฐานะที่ตัวเองนั้นเติบโตมาใน ฐานะของแกนนําคนเสื้อแดงสายพิราบและตอนนี้เริ่มจะเหี่ยวขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยนะฮะคุณกอ่อแก้วล่าสุดผมไม่อ่านข่าวมาเนี่ยนะฮะนี่นเอ่อที่คุณกอ่อแก้วยอมอ่อนลงวันนี้คุณกอ่อแก้วออกมาให้ข่าวแล้ครับบอกว่าเรื่องของการที่จะมาเปิดสมัยประชุมวิสามันก็ไม่ควรนะ่ะอยู่ดีๆก็ถอยทําไมถอยเออข่าวก็บอกข้อความนึงง่ายมากข่าวบอกว่าคุณทักษิณโทรหาคุณกอ่อแก้วแล้วอ มันก็แสดงให้เห็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมจริงๆคุณทักษิณโทรหาทุกคนนะฮะข่าวในวันนี้คุณทักษิณโทรหาคุณก่อแก้วนะครับวันนี้คุณทักษิณโทรหาใครอีกวันนี้คุณทักษิณโทรหาคุณบรรหารศริลป,ปะอาชาโทรไปต่อว่าว่าทําไมตอนลงมติเนี่ยว่าจะรับหรือเปล่าว่าคาสั่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีผลผูกพันรัฐสภาเนี่ยและไอ้ที่เสียง318เสียงขาดไป5เสียงเนี่ย ส่วนหนึ่งเป็นว่าพราะพรกพักชาติไทยพัฒนาของคุณบรรหารเนี่ยกี่คนนะแปคนหรือเจ็ดคนเนี่ยไม่เข้าประชุมโทรไีหาคุณบรรหารถามว่าทําไมทําไมถึงไม่ดูแลลูกพักให้ดีคุณบรรหารก็บอกว่าคุณทักษิณโทรมาจริงๆแต่ว่าก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันมากมายนะักเพียงแต่บอกว่าครั้งหน้าก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกโอ้โหคุณทักษิณเห็นไหมฮะก็คือ เสื้อแดงเนยนะ,ะับผมผมฝากนิดนึงว่าอย่าปฏิเสธเลยว่าตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีตัวจริงของประเทศไทยคือใครนะฮะโทรหาใครปุ๊บเนี่ยคนนั้นพลิกและคลิกไปตามคําพูดของคุณทักษิณทันทีคุณก่อแก้วเนี่ยฮะดูสิครับว่าวันสองวันที่ผ่านมาโอ้โหแกดับเครื่องชนแกด่าทุกคนด่าฝ่ายตรงข้ามก็ด่าด่าฝ่ายเดียวกันก็ด่าด่ามั่วไปหมดโทรศัพท์มากริ้งเดียวทะลวงซิมเข้ามาจากดูใบเนี่ยฟาบ ปุ๊บทุกอย่างจบนะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วครว่านายใหญ่ตอนนี้ได้มีอิทธิพลมากเพียงใดนะครับล่าสุดนะครับผ่านเรื่องนี้ไปเพื่อไทยคาดโทษสส,สเลี่ยนโบสถไม่มีอะไรนะครับสอสอพักเพื่อไทย11คนใช่ไหมฮะผมจําตัวเลขไม่ได้นะประมาณนี้สิบคนที่ที่ไม่เข้าร่วมโบวตเนี่ยนะครับก็จะต้องมาชี้แจงต่อที่ประชุมพักเขานะครับว่าเหตุเหตุใดถึงไม่ไปทําให้มติไม่ผ่านนะครับ บรรหารผมเล่าไปแล้วนะครับข่าวนี้ว่าคุณทักษิณโทรศัพท์มานอกเหนือจากนั้นแล้วครับพูดถึงเรื่องคุณบรรหารมาดูข่าวตรงนี้คุณบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาพักชาติไทยพัฒนากล่าวาว่ากรณีการปรับปรบคะคานรัฐมนตรีนั้นตนเองยังไม่ได้รับแจ้งซึ่งมองว่าถ้ามีการปรับคอรอมอจะเป็นการปรับเล็กและในส่วนของพักชาติไทยพัฒนารัฐมนตรีก็ทํางานดีอยู่แล้วใครบ้างก็ไม่รู้คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามีโพเนี่ยไปสำรวจความคิดเห็น เป็นโพลเฉพาะภาคอีสานนะฮะถ้าผมจําไม่ผิดถ้าพูดผิดต้องขออภัยแต่มันมีอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะโพลของมหาลัยขอนแก่นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยไปสอบถามความคิดเห็นง่ายๆครับสอบถามความคิดเห็นของคนอีสานว่าคุณรู้จักรัฐมนตรีท่านใดในรัฐบาลชุดนี้บ้างเชื่อไหมครับว่าเกิน70-80ไม่มีใครตอบได้เลยฮะว่านอกเหนือจากยิ่งรักชินวัตรแล้วเนี่ย คณะรัฐมนตรีคนอื่นๆอีก35คนในครมเนี่ยมีใครบ้างมันแปลกมากครับเนี่ยเหมือนผมอ่านข่าวคุณบรรหารบอกว่ารัฐมนตรีในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาก็ทํางานดีผมนึกไม่ค่อยออกเหมือนกันว่ามีใครบ้างเดี๋ยวก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณกเนี่ยถ้าผมจาไม่ผิดเพราะว่ากระทรวงนี้ก็อยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนามามานานแล้วโอ้โหมังกรสุพรรณนี่ต้องขอชื่นชมว่าท่านเป็นแมวก้าชีวิต ดิ้นยังไงก็อยู่รอดเปลี่ยนนายกไปไม่รู้กี่คนก็ยังอยู่ฝั่งรัฐบาลได้เสมอนะฮะก็ถือว่าเป็นความสามารถส่วนตัวของท่านนะฮะพูดถึงเรื่องของการปรับคอรอมอแล้วเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งอีกออนี่หัวนี่คือหัวข้อข่าวอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนั้นช่วยกันติดตามนะครับมีข่าวว่าคุณยุทธศักดิ์สิิประพานั้นจะโดนปรับออกมีข่าวว่าคุณพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์จะถูกปรับออก มีข่าวว่าคุณกิติรัตน์นวระนองนั้นจะถูกปรับออกจากหนึ่งตำแหน่งคือรองนายกรัฐมนตรีนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วไม่ทราบได้เหมือนกันว่าจะมีอีกกี่ตำแหน่งที่จะถูกปรับไอเรื่องของการปรับครมครั้งต่อไปเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนการเปิดสมัยประชุมสภาครั้งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเดือนครึ่งนอกเหนือจากเรื่องปรองดองนอกเหนือจากการแก้รัฐธรรมนูญจับจ้องมองสื่อกันให้ดีครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นการปรับเพื่อที่ว่าจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานแต่เป็นการปรับเอาคณะรัฐมนตรีบางคนที่มีชนักติดหลังออกเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการซักฟอกความผิดในการเปิดสมัยประชุมหน้าเนื่องจากประชาธิปัต์เอาแน่นะครับจะต้องมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีคนไหนที่มีแววแวแว,แวมาว่าจะจะตายกลางสะพานนี่นะฮะก็อาจจะต้องมีการปรับออก ไม่แน่อาจจะมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ชื่อยิ่งรักชินวัตรนี่คือข่าวที่เขาแว่วๆกันมานะฮะอาจจะมีการปรับให้มีรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากที่ประเทศไทยไม่มีตําแหน่งนี้มานานเนื่องจากอ,อ,อัตราส,ส่วนในสภากลาโหมที่มีผลต่อการโยกย้ายนายทหารระดับนายพลตอนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่มีพระราชบัญญัติกลาโหมออกมาตั้งแต่ปีประมาณ2551ฝ่ายการเมืองก็ดิ้นไม่ได้ไปไม่รอด เพราะว่าการโยกย้ายนายทหารนั้นจะต้องประกอบไปด้วยความคิดเห็นถ้าสมมุติว่าไปถึงช่วงของการลงมติเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศปหลัดกระทรวงกลาโหมเหล่านี้นั้นมาจากข้าราชาการประจําทั้งสิน้นอีกหนึ่งหรือสองคนซึ่งตอนนี้มีหนึ่งคนค,คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและอีกหนึ่งคนคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งตําแหน่งนี้ไม่มีในคณะรัฐบาลตอนนี้นะครับ หากเพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นมานั่นอาจจะหมายความว่าอำนาจในการค้าคารนกันระหว่างผู้นําเหล่าทัพและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นตัวแทนจากฝ่ายการเมืองน่าจะมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นก็ติดตามกันต่อไปเป็นเกมในฝั่งทหารซึ่งเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองนะครับยังไม่ได้พูดอีกหลายเรื่องเลยเดี๋ยวผมไปเร็วๆเลยนะครับเอาละครับเวลาล่วงเลยแล้วนะฮะพักเพื่อไทยส่งตู่เต้นปลาใสาชน ประชาธิปัตย์ครับเอาแล้วไงครับคุณวิชาญมีชัยนันท์สอสอเพื่อไทยกทมเขตมีนบุรีก็เป็นเจ้าของพื้นที่ที่จะไปจัดเวทีกันด้วยก็เปิดเผยว่าพักเพื่อไทยจะมีการจัดทีมปราศัยประกอบไปด้วยนทัทวุฒิไสยเกื้อจตุพรพรมพันธ์นะครับสุนัยจุลพงศธรคุณอภิวานวิริยะชัยคุณชัยยาพรมมาไปตั้งเวทีปราศัยภายใต้ชื่อเพื่อไทยความจริงเพื่อประชาธิปไตยที่บริเวณเดียวกับพักประชาธิปัตย์เลยฮะจะจัดคนละวันนะครับ จัดบริเวณสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติรอ9ตรงข้ามกับสำนักงานเขตบีนบุรีกรุงเทพมหานครหลังจากมีประชาชนจํนวนมากเรียกร้องให้พักเพื่อไทยชี้แจงข้อเท็จจริงเวทีนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ตอน4โมงเย็นเสาร์ที่16ครับที่เดียวกันเวลาเดียวกันตรงจุดเดียวกันพรุ่งนี้ครับขอเชิญชวนตรงนี้เลยนะครับ พี่น้องทุกคนชาวสายล้อฟ้าพี่น้องทุกคนที่ดู blue sky channel พี่น้องทุกคนที่ไปกับเรามาสองครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นที่ลานคนเมืองไม่ว่าจะเป็นที่วงเวียนใหญ่ครับพี่น้องทุกคนนะฮะเราจะมีการจัดปราศัยกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือเวทีประชาชนเดินหน้าผ่าความจริงหยุดล้างผิดคนโกงหยุดล้มรัฐธรรมนูญหยุดออกกฎหมายล้างผิดคนโกงนะครับ นำทีมโดยคุณอภพิสิทธิเวชาชีวะคุณชวนหลีกภัยคุณสุทเทพเครือสุบานนักวิชาการนักศึกษาและสื่อมวลชนเราจะจัดกันในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปที่บริเวณหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครผมได้ตารางงานในวันพรุ่งนี้มาแล้วนะครับรายชื่อของผู้ที่จะขึ้นปราศัยในวันพรุ่งนี้ประกอบไปด้วยพิธีกรคือคุณบุญยอดสุข,ขินไทยสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์นะครับ4โมงเย็นเปิดเวทีกับคุณองค์อาจครามภัยบุ์ ต่อมาจะเป็นคุณอัธวิทครับคุณอัธวิทสุวรรณพักดีนะครับและต่อมาจะเป็นคุณวิทยาแก้วพรัยหรือคุณสาธิตวงหนองเตยจะเป็นหนึ่งในสองท่านนี้นะครับและในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นหลังจากที่ดูรายการของผมเสร็จก็ดูถ่ายทอดสดกันต่อที่ Blue Sky Channel คุณกรจาติกานณ์จะขึ้นเวทีนะครับต่อจากคุณกรนั้นจะเป็นเวทีของนักศึกษาและตามด้วยคุณบัญบญัติบรรทัดฐาน จบจากคุณบัญญัติบรรทัดฐานนั้นคือนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะครับพักเคารพธงชาติกันจากนั้นหลังจากเคารพธงชาติพบกับ3ามหนุ่มสายล่อฟ้าคุณเทพไทยคุณศิริโชคและคุณชวมน,น์นะฮะจบจากสายล่อฟ้าปุ๊บตามด้วยอาจารย์แก้วสันอติโพธิอดีคตคอตสโอ้มีหลายคนชอบท่านมากเพราะว่าท่านเนี่ยคือผู้ที่ติดตามการกระทําความผิดของคุณทักษิณในทุกคดีนะฮะนอกเหนือจากนั้นแล้วหลังจากอาจารย์แก้วสันครับ ต่อกันด้วยคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะทันทีและหลังจากคุณอภิสิทธิ์นั้นจะเป็นคุณไตรรงสุวรรณกิรีตามด้วยคุณชวนหลีกภยัยและจะปิดเวทีกันในเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งกับคุณสุเทพเทืออสุบัณน,นี่คือตารางงานที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับได้เวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มวลชนทุกท่านที่เห็นด้วยกับความถูกต้องพลังมวลชนทุกท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการกลับบ้านแบบเท่ๆของคุณทักษิณชินวัตร ประชาชนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับการทำความผิดของพักพวกเพื่อนฝูงและครอบครัวของคุณทักษิณชินวัตรประชาชนทุกคนที่เห็นด้วยกับการกำจัดคนโกงให้หมดไปจากแผ่นดินกับการเรียกร้องให้คนโกงกลับมารับโทษตามที่เขาได้เคยกระทำไว้ทำกรรมไว้ก็ต้องรับกรรมกรรมไหนใครก่อกรรมนั้นย่อมตอบสนองเราจะมาร่วมกันเร่งกรรมนั้นให้เร็วขึ้นให้ไปถึงเขาให้เร็วขึ้น ประกาศให้ชัดเจนกันไปเลยครับจะมีการจัดเวที2เวทีในที่เดียวกันมันเป็นการประกาศสงครามมวลชนชัดๆแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปตีกันนะฮะเวทีจัดขึ้น2วันรับรองครับว่าวันจันทร์หน้าในรายการฟ้าทลายโจรผมจะติดตามเวทีในวันเสาร์และวันศุกร์ด้วยเนี่ยนะฮะวันศุกร์พรุ่งนี้ผมน่าจะไปอยู่ที่ข้างๆเวทีด้วยวันเสาร์ผมจะติดตามการถ่ายทอดสดจากทางฝั่งเสื้อแดงเราจะมาดูกันครับ ว่าเวทีไหนให้ความจริงกับประชาชนได้มากกว่ากันเวทีไหนที่สร้างวาทกรรมบิดเบือนเวทีไหนที่กล่าวอ้างโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเวทีไหนที่มุ่งที่จะล้างสมองคนให้เชื่อไปในแนวทางที่เขาอยากจะให้ประชาชนเชื่อโดยที่ไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามหลักกฎหมายและความจริงที่เคยปรากฏมาแล้วในประวัติศาสตร์ เอาละครับสุขเสานี้น่าจะเป็นสุขเสาวที่เป็นเวลาอันง,งดงามสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ได้อวดดีไม่ได้ท้าทายแต่วัดกันไปเลยครับว่าเวทีไหนเป็นเวทีที่จะสร้างความจริงให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยได้มากกว่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นมวลชนฝั่งไหนก็ตามเรียกร้องให้ออกมาเถอะครับการออกมาแสดงพลังของมวลชนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ตราบใดก็ตามที่ยังดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายชุมนุมกันอย่างสงบเสร็จแล้วกลับบ้านกันอย่างสงบไม่มีการลุกขึ้นมาตีกันไม่มีการต้องพึ่งกำลังตำรวจออกมาเพื่อสลายการชุมนุมแต่อย่างใดเราไปรับฟังความจริงเราไม่ได้ไปตีกันแล้วเรากลับมาเจอกันครับในสัปดาห์หน้ารับรองว่าผมจะอับมาแล้วก็แตกประเด็นกันให้ละเอียดว่าเวทีไหนกันแน่ที่พูดความจริงมากกว่ากันผมย้าคานี้นะฮะหมดเวลาแล้วนะครับ วันนี้จริงๆแล้วมีข่าวที่อยากจะเล่าอีกประมาณสัก2-3สาข่าวแต่ไม่เป็นไรเรายกยอดไปกันได้เพราะว่ามีบางข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกว่าจะเกิดขึ้นก็คือวันที่18-19วิมิถุนายนที่จะถึงนี้วันนี้เพิ่ง14ยังมีเวลาที่เราจะคุยกันอีกหลายวันนะครับพรุ่งนี้กลับมากับฟ้าทลายโจรวันศุกร์เหมือนเดิมประเด็นเศรษฐกิจ พรุ่งนี้ผมและโนตแขกรับเชิญครับสัญญาว่าจะกลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคดีธนาคารกรุงไทยออกสินเชื่อให้กับกฤษดามหานครจำนวนเงิน9,000ล้านบาทนั้นเกี่ยวข้องกับทักษิณเชนวัตรและครอบครัวอย่างไรรวมถึงกรณีทุจริตคดีเอาพายที่ดินของธรดีสงวัธรรมิการามพรุ่งนี้นั้นเราจะได้มาเจาะลึกกันในสประเด็นนี้เป็นประเด็นเศรษฐกิจที่น่าติดตามที่สุด ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาอัดยาวแดงกันอีกครั้งพรุ่งนี้4ี่โมงเย็นถึง5โมงเย็นรีรันอีกครั้งคืนนี้3าทุ่มถึง4ี่ทุ่มกับรายการฟ้าทลายจอยวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ